เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อันใดใจบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะที่เรานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายเปิดตาก็พอแง้มๆนิดๆเปิดลือตาจะได้ไม่กดลูกในตาลงไปดูในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะถ้าต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคืออย่าไปหึดหัดถ้านั่งแล้วใจมันไม่นิ่งได้ดังใจเนี่ยก็ใจต้องประคับประคองฝึกไปเรื่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็คุ้นเคยแล้วก็ชินไปเองไม่จะมันก็จะนิ่งได้ใหม่ๆมันก็นิ่งได้น้อยนานๆก็นิ่งสักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็นิ่งนานขึ้นต้องทำซ้ำจากนิ่งหลุมหลวมและหลุดไปคิดเรื่องอื่นพอเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็นิ่งได้นานและนิ่งได้แน่นขึ้นนี่สำคัญนะลูกนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเรานะจะต้องใช้ไปจนกระทั่งตลอดชีวิตถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราฝึกให้คล่องให้ชำนาญทีเดียวเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายทำใจใสๆใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะได้พร้อมใจกันปิดแผ่นทองพระเดชหลวงปู่และผู้ปราบมาร
และก่อนปิดเราก็จะพร้อมใจกันอธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนนึกน้อมอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำองค์นี้นะจ๊ะจำให้ท่านติดตาติดใจรัตนาท่านไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะนึกย่อส่วนของท่านเข้าไปไว้ในกลางกายก่อนเดี๋ยวพอถูกส่วนท่านก็จะขยายของท่านเองที่ย่อส่วนลงมาจะได้ง่ายต่อการน้อมอรัตนาท่านให้มาสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ลูกนึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพื่อใจจะได้หยุดนิ่งอยู่กับท่านไม่ฟุ้งไปเรื่องอื่นพอเรานิ่งนุ่มนานขึ้นเดี๋ยวภาพและเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่ทองคำก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเท่ากับเราลืมตาเห็นท่านภายนอกเห็นท่านภายในชัดเจนถ้าก็เห็นท่านภายนอกใหม่ๆก็นึกเห็นไปก่อนต่อไปก็จะเห็นเองเห็นจริงๆอย่างที่เราหายสงสัยจะชัดเหมือนกับเราลืมตาดูท่านที่อยู่ข้างนอกนะจ๊ะค่อยๆประคองใจไปเมาๆสบายๆให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆอารัธนาท่านให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราอย่างง่ายๆพระเดชคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งดังที่เราพอทราบเป็นแนวทางพอสังเกตโดยย่อที่ท่านมีมโนปณิธานมุ่งปราบมาอาหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมไม่เหลือเศษคือมุ่งไปที่แหล่งกำเนิดของกิเลสของอาสวะของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น
ว่าต้นเหตุมันมาจากที่ไหนเนี่ยท่านก็จะไปแก้ไขที่ต้นเหตุตรงนี้เนี่ยโดยยังไม่ยอมเข้าสู่อายตนะนิพพานถอดกายแม้บารมีของท่านจะเข้าได้แต่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไปจุดเริ่มต้นของสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอันไม่มีประมาณนั่นแหละทำอย่างนี้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วทำตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สู่รบมือกับพยามมารเนี่ยมายาวนานมากแม้ละสังขารไปแล้วแม้ถอดกายมนุษย์หยาบไปแล้วเนี่ยเป็นกายละเอียดเป็นสมณะเทวบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็ยังคงปราบมารต่อทำอย่างนี้เรื่อยมาเลยไม่มีหยุดยั้งเลยท่านจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันไม่มีประมาณนี้เนี่ยเข้าสู่อายตนะนิพพานไปสู่จุดดั้งเดิมก่อนที่จะแปรผันมาอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยนี่ก็เป็นมโนปนิธานันยิ่งใหญ่เมื่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เคยเทศกล่าวด้วยทายคำของท่านหลายครั้งว่าปราบมารถ้ายังไม่ชนะมารผู้เทศยอมตายท่านบอกว่าทำอย่างนี้ไม่เคยขาดเลยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งการที่เรามีโอกาสได้มาอยู่ภายใต้ร่มบารมีธรรมของท่านนี้เนี่ยจึงถือว่าเรามีบุญมากดังนั้นก่อนที่จะปิดทองก็ต้องทำความรู้จักท่านแต่จะรู้จักท่านได้ดีต่อเมื่อใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำตามคำสั่งสอนของท่านซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวตอนนั้นที่ถูกต้องได้ดีงามที่จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ของท่านที่จะถ่ายทอดมาสู่ตัวเราให้เราได้รู้จักท่านเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนเชื่อมใจกับท่านเชื่อมสายบุญกับท่านในการนึกถึงภาพท่านให้ได้ตลอดเวลาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
อย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายจนกว่าใจไม่อยากภาวนาต่อไปอีกอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆที่กลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำในกลางกายของเรานะจ๊ะเราก็ไม่ต้องภาวนาแต่มันใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ